สวัสดีค่ะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้นะคะพวกเรามาทำงานศิลปะกันค่ะเด็กๆเตรียมใบงานที่คุณครูหญิงเตรียมส่งไปให้ด้วยนะคะแล้วในนี้คุณครูมีเชือกไหมพรมแล้วก็เข็มพลาสติกเด็กๆเตรียมให้เรียบร้อยนะคะต่อจากนั้นค่ะให้เด็กๆดูว่าที่บ้านของลูกมีสีไหมเช่นสีเทียนสีไม้สีน้ำหรือสีเมจิกก็ได้ค่ะกรรไกรนะคะเอาไว้สำหรับตัดผมที่สำคัญอย่าลืมสปาเก็ตด้วยนะคะเมื่อเด็กๆเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำไปพร้อมๆกันค่ะค่ะขั้นตอนที่1 นะคะเด็กๆเขียนชื่อของเด็กไว้ให้เรียบร้อยทีนี้นะคะเรามาดูกันก่อนลูกผีเสื้อตัวนี้ยังไม่มีลวดลายเลยค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆระบายสีตกแต่งผีเสื้อให้คุณครูหญิงก่อนเลยค่ะเอาละค่ะเอาตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะอย่างของคุณครูหญิงอันดับแรกคุณครูเติมตาให้ผีเสื้อก่อนค่ะและยิ้มสักหน่อยนะและผีเสื้อของคุณครูก็จะมีปากจริงๆผีเสื้อมีขากี่ข้างนะคะลูกมีขากี่อันเมื่อได้ลำตัวแล้วนะคะทีนี้ล่ะเราก็ตกแต่งเลยค่ะอย่างเช่นคุณครูหญิงนะคะอาจจะวงกลมเป็นลายวงๆให้ผีเสื้อของคุณครูเป็นผีเสื้อลายวงนะคะเด็กๆตามจินตนาการของลูกเลยนะคะไม่ต้องเหมือนคุณครูก็ได้แล้วก็คุณครูหญิงก็จะเอาลงสีฟ้าตรงนี้สักหน่อยคุณครูก็ลงสีม่วงนิดนึงให้เขามีหัวใจอยู่ตรงนี้เลยนะคะนะคะเมื่อเสร็จแล้วทีนี้ล่ะคุณครูหญิงก็จะลงมือปฏิบัติค่ะเมื่อเด็กๆนะคะตกแต่งผีเสื้อเสร็จแล้วเราจะทำการร้อยเชือกไหมพรมที่เตรียมไว้นะคะเข้ากับเข็มค่ะเข็มอันนี้เป็นเข็มพลาสติกนะคะคุณหญิงขอแนะนำว่าเมื่อใช้เสร็จแล้วเด็กๆเก็บได้ก่อนนะคะเพราะว่าวันสุดท้ายของการเรียนคุณครูจะขออุปกรณ์คืนด้วยนะคะเอาละค่ะเมื่อเด็กๆร้อยเสร็จแล้วนะคะเด็กๆดูคุณครูอยู่นะเราจะทำอย่างนี้ค่ะเด็กๆเห็นจุดที่คุณครูให้ไว้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะลูกเด็กๆก็เริ่มจากด้านล่างก่อนนะคะเอาด้านนี้ก่อนนะคุณหญิงขอตั้งขึ้นก่อนเอาละค่ะคุณหญิงเจาะรูนะคะเมื่อคุณหญิงเจาะรูแล้วคุณครูหญิงก็จะดึงขึ้นมาไม่ดึงขึ้นมาคุณก็ดึงให้สุดกับวิธีการที่สำคัญเด็กๆเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะเด็กๆนะคะอย่าลืมเอาสก็อตเทปค่ะแปะไว้หน่อยเป็นการล็อกค่ะล็อกนะคะไม่ให้ทำไมคะหลุดเอานะคะเสร็จแล้วเด็กๆก็ดึงให้สุดค่ะเอาละเมื่อดึงสุดแล้วนะคะเด็กๆคะคุณครูจะใช้วิธีการร้อยแบบสับวางค่ะคุณหญิงจะข้ามหนึ่งหลุมแล้วคุณหญิงก็จะลงเด็กๆดูดีๆนะคุณครูหญิงข้ามหนึ่งช่องแล้วคุณครูก็จะโขกคุณหญิงจะเว้นหนึ่งช่องนะคะคุณหญิงก็จะกระโดดแล้วคุณหญิงก็จะลงอันที่สองค่ะแล้วคุณครูหญิงก็จะข้ามหนึ่งช่องแล้วคุณครูก็จะลงช่องต่อจำไหมนะข้ามหนึ่งช่องนะคะต่อไปค่ะเราก็จะข้ามหนึ่งช่องแล้วก็ขึ้นช่องใหม่เดี๋ยวค่อยๆกดดีๆนะลูกระวังขานิดนึงนะคะแล้วคุณครูหญิงก็จะข้ามหนึ่งช่องแล้วก็ลงอันนี้เป็นการฝึกการร้อยเชือกเป็นยังไงคะเด็กๆพอได้ไหมเอาละนะเดี๋ยวคุณครูหญิงจะให้เด็กๆลองลงมือทำเดี๋ยวอีกสักครู่มารอดูภาพสำเร็จของคุณครูค่ะค่ะเมื่อเด็กๆร้อยเสร็จแล้วนะคะเด็กๆคลิกด้านหลังค่ะเด็กๆนำกรรไกรนะคะมาตัดเองทีค่ะเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็นำสก็อตเทปค่ะลูกมาแปะหนึ่งครั้งแล้วก็พลิกมาเท่านี้เสร็จแล้วนะคะงานร้อยไหมพรมผีเสื้อแสนสวยค่ะงานนี้จะช่วยส่งเสริมให้เด็กๆนะคะใช้มือและตาที่สัมพันธ์กัน
การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยนะคะลูกผู้หญิงอาจจะแนะนำว่าสำหรับการร้อยเข็มเนื่องจากว่าเข็มพลาสติกปลายจะไม่ค่อยแหลมสามารถให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยตอนเจาะรูได้นะคะลูกเอาละค่ะขอให้เด็กสนุกกับผลงานนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูบ้างครูหญิงอยากได้รูปตอนที่ลูกกำลังทำกิจกรรมบวกกับภาพที่เสร็จแล้วค่ะลูกเพราะจะทำให้เราเห็นว่าเด็กๆได้ลงมือปฏิบัติอย่างมีความสุขนะคะขอบคุณค่ะลูก